หนังตะลุงหรือการแสดงแบบแสงเงาเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของมนุษยชาติมีประวัติความเป็นมายาวนานได้มีการสืบทอดศิลปะมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยสงขลาก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการแสดงหนังตะลุงกันอย่างแพร่หลายอาจกล่าวได้ว่าหนังตะลุงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนสงขลาก็ว่าได้และหนึ่งในคณะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภาคใต้คงไม่มีใครไม่รู้จักหนังอิ่มจิตพักดีหรือหนังอิ่มเท่งบรมครูหนังตะลุงแห่งจังหวัดสงขลาผมนายอิ่มจิตพักดีที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักในนามว่านั่งอิ่มเท่งเกิดที่บ้านคลองช้างเมื่อพ.ศ. 2464จบการศึกษาป.3ที่วัดชนทารวาสบางกรรมได้สมรสกับนางเหนียวจิตปักดีมีบุตรธิดาด้วยกัน8คนหนังอิ่มท่านมีความสนใจในศิลปะการแสดงหนังตะลุงอย่างจริงจังตั้งแต่อายุ12ปีท่านได้พยายามฝึกฝนและเรียนรู้การเล่นหนังตะลุงด้วยตนเองโดยติดตามเฝ้าดูและจดจำเทคนิคการแสดงหนังตะลุงของแต่ละคณะอาศัยวิธีครูพักลักจำจนสามารถเล่นได้ครั้นเมื่ออายุได้27ปีก็ขอไปสมัครเป็นศิษย์ของนายหนังตะลุงนามว่าหนังมงแห่งบ้านชรัตอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนั่งตะลุงนะเหมือนเด็กๆกันชอบนั่งตะลุงหมากเลยนะชอบหมากชอบกับลูกพีก็เรียกว่าลูกพีแต่เป็นเคยกดสร้างเครื่องดนตรีต้องนั่งตะลุงเนี่ยรูปเลยเดี๋ยวรูปนั่งตะลุงเนี่ยเสร็จกดสร้างโดยไม่บอกลุงเลยว่าเฮียลุงเล่นนั่งเลยนะก็พอเล่นก็แหละก็พอเริ่มลงมือก็มีคนทับประมาทว่าปนันปนีร่างต่างๆหน้าว่าไม่ได้เลยฉันกับปฏิญาณตัวจะเล่นให้ได้เนี่ยอยู่เล่นได้หลายตัววันเนี่ยหนังอิ่มได้ออกโรงแสดงครั้งแรกที่บ้านไซใหญ่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2490จากนั้นก็ออกตระเวนเล่นหนังตะลุงเป็นอาชีพฝีมือการแสดงหนังตะลุงของท่านโดดเด่นเป็นอย่างมากจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้ชมทั้งหลายชื่อเสียงของท่านจึงโด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วหนังอิ่มมีความสามารถเป็นเลิศในศิลปะการแสดงหนังตะลุงท่านสามารถตีบทแตกได้ทุกบทบาทของตัวหนังตะลุงที่ท่านทำการแสดงในการแสดงแต่ละครั้งท่านก็เลือกที่จะใช้รูปตัวตลกหนังตะลุงที่ชื่อว่าไอเท่งเป็นตัวชูโรงซึ่งเป็นที่ติดอกติดใจต่อผู้ชมเป็นอย่างมากจนได้รับการขนานนามจากพระครูวัดนาเกตว่าหนังอิ่มเท่งไอตัวตลกนายเท่งนี่นะคือฉันปิดหน้าแล้วก็คือไอ้แบบพ่นพูดตรงไปตรงมารูปตลกตัวเทงนี่นะแต่ตัวนี้มันพ่นพูดตรงไปตรงมาไม่มีอมขมรักก็ว่ารักไม่รักก็ไม่รักไม่ชอบก็ไม่ชอบก็พูดกันตรงไปตรงมาขนาดนั้นไม่มีการอมขมยังเอาตัวนี้ได้มาเป็นตัวตลกนั่งตะลุงเพราะจะได้วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหน้าวิพากษ์วิจารณ์เช่นยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้ที่เขาที่ทำลายประเพณีไทยวัฒนธรรมไทยของเราไปนี้เพราะใครที่นายทีงเนี่ยเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ในการแสดงแต่ละครั้งหนังอิ่มเท่งมักจะใช้กลอนสดไม่มีการผูกกลอนตระเตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งแตกต่างจากหนังตะลุงทั่วๆไปที่ใช้กลอนผูกหรือกลอนจำจะเล่นกี่ครั้งก็ว่ากลอนเหมือนเดิมนับว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของท่านที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้องค์ประกอบที่หนังอิ่มเท่งใช้ในการแสดงมีด้วยกัน3ส่วนคือโรงหนังตะลุง
รูปหนังตะลุงและเครื่องดนตรีหนังตะลุงในส่วนของโรงหนังตะลุงมักจะปลูกเป็นเรือนชั่วคราวตั้งเสาสี่เสาหลังคาเป็นเพิงหมาแงนจอหนังใช้เป็นผ้าขาวอุปกรณ์ภายในโรงหนังก็จะมีหลอดไฟและไมโครโฟนการตั้งเครื่องเบิกโรงเป็นการทำพิธีเอาเลิกของที่ตั้งโรงปัดเป่าเสนียดจันไรการโหมโรงเป็นการบรรเลงดนตรีล้วนๆเพื่อเรียกคนดูส่วนรูปหนังตะลุงในการแสดงแต่ละเรื่องจะใช้รูปหนังแตกต่างกันไปแต่ก็จะมีรูปหนังตะลุงที่เป็นตัวเดินเรื่องหลักๆดังนี้ตัวแรกคือฤาษีเป็นพ่อแก่สมัยก่อนเมื่อมีการแสดงหนังตะลุงจะต้องมีการกราบไหว้ฤาษีซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่หนังตะลุงให้ความเคารพตลอดมาตัวที่สองคือพระอิศวรเป็นครูของศิลปินซึ่งเป็นครูแห่งการละเล่นตัวที่สามคือรูปรายหน้าบทเป็นตัวแทนของนายหนังตะลุงเพื่อใช้ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้าภาพตัวที่4คือรูปนายขวัญเมืองเพื่อจะมาอวยพรผู้ชมตัวที่5คือรูปเจ้าเมืองเมื่อออกรูปเจ้าเมืองแล้วจะออกรูปหนังตะลุงตัวใดก็ได้ไอ้เท่งเป็นตัวตลกหนังอิ่มเท่งที่ใช้เป็นตัวชูโรงซึ่งรูปร่างของไอ้เท่งสูงโย่งผิวดำหัวเถิกหน้าตาคล้ายนกกระหังเป็นคนพูดบ่นเสียงตลกมีนิสัยมุทะลุไม่กลัวคนชอบล้อเลียนเพื่อนในส่วนของเครื่องดนตรีหนังอิ่มเท่งจะใช้เครื่องดนตรีหนังตะลุงดั้งเดิมประกอบด้วยเครื่อง5คือกลองเป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้มีหนังหุ้มทั้งสองด้านทับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทำด้วยไม้กลึงมีสองลูกฉิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทใช้ตีมีคู่กันสองฝาทำด้วยโลหะอลูมิเนียมทองเหลืองหรือสำริดโมกเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีทำด้วยทองเหลืองหรือทองแดงใช้คู่กันสองใบมีเสียงทุ้มและเสียงแหลมปีเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าทำด้วยไม้เนื้อแข็งรูเสียงมี6รูเป็นระยะเวลากว่า30ปีที่หนังอิ่มเท่งได้แสดงหนังตะลุงมากกว่า 10,000 ครั้งจนในที่สุดท่านก็ได้ให้สิทธิเอกคือหนังลำดวนเป็นผู้สืบทอดศิลปะการแสดงหนังตะลุงต่อจากท่านส่วนตัวท่านเองใช้ชีวิตบั้นปลายพักผ่อนไปกับการอ่านหนังสือศึกษาตำราวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายการเมืองการปกครองวรรณคดีไทยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดจนหนังสือธรรมะต่างในส่วนงานแสดงของหนังอิ่มเท่งที่ผ่านมาท่านได้รับรางวัลต่างๆมากมายอันได้แก่รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงจากสมาพันธ์หนังตะลุงแห่งชาติจังหวัดสงขลาและที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสามารถและผลงานของหนังอิ่มเท่งยอดในหนังตะลุงแห่งภาคใต้
ผู้ที่มีส่วนสำคัญในการสืบสานศิลปะการแสดงแขนงนี้เอาไว้ให้คงอยู่ตราบจนปัจจุบันจึงได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหนังตะลุงเมื่อปีพุทธศักราช2540เราทำมาตรงนี้นสิ่งที่เราไม่คาดคิดเลยว่าจะได้นี่แหละคือไม่นึกแต่มันมาทำได้นี่เราก็ภูมิใจดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนนั่งตะลุงไปด้วยว่านั่งตะลุงเรามีความสามารถครับแล้วชีวิตชาตินี่นั่นในชีวิตชาตินะชีวิตเพื่อนก็ไม่รู้จะพอชีวิตชาติจะได้เข้าไปคว้าถึงไหนวังเนี่ยไม่มีวาสนาตายเกลียวก็เยอะนะแต่ว่าได้เข้าไปกับนั่งตะลุงป้ากับไปหาที่ด้านภูมิใจตรงนี้แล้วนอนยกมือไหว้ครูนั่งตะลุงทุกวันก็ได้นำจันท้าไปไหนวังท่านจะมาแล้วตายเกลียวไม่รู้ว่าวังก็เป็นเรือเป็นเรือไม่รู้เรื่องนั่งตะลุงเห็นในยังก็ภูมิใจในชีวิตชาติพ่อวิงวอนคนไทยว่าให้ช่วยกันหลักตาเอกหลักของไทย